รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่าฐานะทางการเงินของภาคธนาคารที่แข็งแกร่งจึงขอให้ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่เป็นผู้นำตลาดลดดอกเบี้ยเงินกู้ธุรกิจขนาดเล็กหลังจากพบส่วนต่างดอกเบี้ยเงินกู้กับธุรกิจขนาดใหญ่ห่างกันมากกว่าร้อยละ 5-6 ต่อปีนะคะขณะที่ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยสำหรับเงินฝากและเงินกู้ก็ต่างกันถึงร้อยละ 7-8 ต่อปีซึ่งสร้างภาระทางการเงินให้กับผู้ประกอบการค่ะคือรัฐบาลไม่บังคับหรอกนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องของตลาดของเขานะครับแล้วเป็นเรื่องที่เขาควรจะคิดได้เองนะครับเราบอกว่าเราต้องการลดการเหลื่อมล้ำก็ฝากให้เขาไปคิดว่าเขาควรจะทำอะไรไหมขณะที่นายวีระไทยสันติประภพผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยกล่าวว่าธนาคารพาณิชย์พยายามบริหารต้นทุนการเงินเพื่อการแข่งขันซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการลดช่องว่างส่วนต่างดังกล่าวรวมทั้งเพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการการเงินประชาชนและธุรกิจทุกระดับโดยแบงก์ชาติเตรียมหารือกับสมาคมธนาคารไทยออกมาตรการกำกับการปล่อยสินเชื่อบุคคลและบัตรเครดิตในวันที่17พฤษภาคมนี้หลังพบว่าประชาชนในกลุ่มอายุ18ถึง34ปีใช้จ่ายเกินตัวและก่อหนี้สูงซึ่งส่วนหนึ่งมาจากธนาคารให้สินเชื่อเกินความจำเป็นก่อนหน้านี้มีรายงานข่าวจากสมาคมธนาคารไทยระบุว่าแบงก์ชาติมีแนวคิดที่จะลดกรอบวงเงินที่จะปล่อยสินเชื่อจากไม่เกิน5เท่าของเงินเดือนเหลือเพียง3เท่าของเงินเดือนจำกัดจำนวนการถือครองบัตรเครดิตสำหรับผู้มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาทรวมทั้งจำกัดประเภทสินค้าที่สามารถเข้าร่วมรายการผ่อน 0% เพื่อลดระดับหนี้เสียทั้งระบบและระดับหนี้ครัวเรือนซึ่งสูงถึงร้อยละ 79 ต่อ GDP ค่ะ